รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ติดตามเราให้ได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการติดตามรับฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่6กันยายนวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาตินะครับเรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยมาเป็น Active Citizen นะครับอย่าแค่เฝ้าดูอย่างเดียวแต่ว่าร้องทักได้ด้วยและอย่างน้อยเริ่มต้นนะครับต้องไม่เป็นคนให้และไม่เป็นคนรับสินบนด้วยนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยทีเดียวฉะนั้นเชิญชวนนะครับมาเป็น Active Citizen ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อประเทศไทยจะได้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับกองทุนบัวหลวงพร้อมพันธมิตรมืออาชีพระดับโลกร่วมเสนอมุมมองการลงทุนปี2018ในบัวหลวงฟันอินเวสเมนต์ฟอรัมนะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือกองทุนบัวหลวงก้าวไปอีกขั้นในธุรกิจจัดการลงทุนผ่านการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติบัวหลวงฟันอินเวสเมนต์ฟอรัมเพื่อนำเสนอโอกาสการลงทุนในปี2018นะครับในงานนี้ครับจัดขึ้นวันนี้ครับตั้งแต่เช้าแล้วที่โรงแรมแมนดารินออเรนเจลกรุงเทพโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับมุมมองที่หลากหลายทั้งจากกองทุนบัวหลวงและจากพันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลก5แห่งไม่ว่าจะเป็น AXA Investment Managers หรือว่าจะเป็น Fidelity International InvestcoNomura Asset Management และ Burlington Management นะครับก็ประสบความสำเร็จด้วยดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางกองทุนบัวหลวงนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามเข้ามานะครับแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยแอดมินฝากชมว่าน่ารักมากๆนะครับคุณแพรพิไลคุณแพรพิไลนะครับถามตัวของ TYCN หรือว่าไทคุณ Worldwide Group นะครับมีราคาทุนอยู่3.99 บาทจะมีแนวต้านเท่าไหร่แสดงว่าเล็งจะขายใช่ไหมครับคุณแพรพิไลเดี๋ยวรีบบรรจุในคิวตอบให้โดยด่วนนะครับท่านต่อมาคุณหมอเจษดาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอเจษดา5115สงสัยว่าทำไมหุ้นกลุ่มลงกลั่นเนี่ยทำไมไม่มีใครเชียร์ SPRC เลยมีแต่แนะนำให้ซื้อ IRPC ทั้งที่ปันผลก็ดีประมาณ 7% เพราะอะไรนะครับเมื่อวานก็มีถามมานักวิเคราะห์ก็ยังเลือก IRPC เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบตอบให้แล้วกันนะครับคุณหมอเจษดาครับท่านต่อมาคุณดารณีคุณดารณีช่วยอัปเดตข้อมูลด้วยนะครับแอดมินฝากบอกมาคุณดารณีบอกว่าจะสอบถามช่วยเปรียบมวยให้หน่อยระหว่าง MTLSเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนกับตัวศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันเป็นคำถามที่โอ้ผมว่าน่าสนใจนะท่านต่อมาคุณศึกษาท่านนี้ก็น่ารักลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณศึกษา0075ถามตัวของ WHA Corporation จำกัดมหาชนคุณศึกษามีต้นทุนอยู่3.18 บาทขอกลยุทธ์ด้วยว่าจะทำยังไงดีจะถือต่อ Let Profit Run หรือจะขายใช่ไหมเอาเป็นว่าผมรีบตอบให้ก็แล้วกันนะครับคุณศึกษาครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคำถามอย่าปล่อยไว้ให้มันอัดอั้นตันใจฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของเรา LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลก็ได้เชิญฝากคำถามเข้ามาได้เลยผมจะรีบบรรจุในคิวตอบให้ตามลำดับนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot วันนี้ครับไปดูแนวโน้มตลาด
กลยุทธ์การลงทุนแหล่งหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยผมเชิญคุณกิติชาญสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกิติชาญสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าแดงแต่เช้าเลยตลาดกังวลเรื่องไหนบ้างครับเนี่ยก็มี 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับที่ทำให้ตลาดทั่วโลกเลยนะครับปรับตัวลดลงนะฮะโดยเฉพาะที่ทางอเมริกานะฮะดาวโจนส์ลดลงไป200กว่าจุดนะครับลดลงค่อนข้างจะแรงนะครับก็เป็นผลมาจากในเรื่องของความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวการทดสอบขีปนาวุธนะฮะของด้านของตัวเกาหลีเหนือนั่นเองเรื่องเกาหลีเหนือใช่ครับเราเห็นนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสข่าวออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะยิงขีปนาวุธข้ามทวีปทดลองจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดไฮโดรเจนต่างๆเขาก็มีแหล่งข่าวมาบอกนะฮะว่าในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะในวันสถาปนาวันชาติของเขานะครับอาจจะมีการทดสอบนะฮะขีปนาวุธนะฮะตรงนี้ขึ้นมาอีกนะซึ่งก็ทำให้คนกังวลมากขึ้นมีแนวโน้มว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบขีปนาวุธอีกในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เหรอครับใช่ครับโอ้โหมันก็เป็นปัจจัยกดดันปัจจัยสร้างความกังวลอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับประเด็นตรงนี้นะครับถ้าเราติดตามมาเรื่อยๆนะฮะก็จะมีการเรียกประชุมเรื่องของคณะกรรมการความมั่นคงนะฮะสหประชาชาตินะฮะหรือ UN รวมถึงทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขาอาจจะมีมาตรการบางอย่างออกมาครับก็คือพูดง่ายๆแล้วว่ามีการขู่นะครับจะแบนเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ชาติที่ให้ความช่วยเหลือหรือมีการค้าขายเลยด้วยอันนี้ก็ทำให้นักลงทุนก็เริ่มกังวลกันมากขึ้นว่าเอ๊ะมันสถานการณ์จะมีการพัฒนาไปสู่ความรุนแรงหรือเปล่าครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของความคืบหน้าของนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เองความคืบหน้าที่ไม่ค่อยคืบหน้าต้องบอกกันนะฮะไม่ค่อยคืบหน้าคือเรื่องแผนปฏิรูปภาษีของเขานั่นเองนะครับเท้าความนิดนึงก็คือว่าตอนที่เขาหาเสียงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเขาก็หาเสียงบอกว่าเขามีนโยบายจะปฏิรูปภาษีคือลดภาษีนิติบุคคลนะครับลดภาษีลงจากระดับ 35% เหลือ 15% ครับพูดง่ายๆเลยว่าประหยัดภาษีได้ประมาณ 20% น่ะดังนั้นเนี่ยนโยบายนี้ถ้าสามารถออกมาใช้ได้จริงๆเราก็ต้องคิดดูว่าบริษัทจดทะเบียนทั่วๆไปให้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเองก็จะสามารถประหยัดภาษีได้นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะก็ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นนะฮะของตัวบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาจะต้องปรับตัวสูงขึ้นตามภาษีที่ลดลงคือง่ายๆค่าใช้จ่ายลดลงครับนะกำไรสูงขึ้นมูลค่าหุ้นก็เลยขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่พูดมาต่อเนื่องเลยนะครับว่าเอ๊ะกันยาเนี่ยจะเปิดเผยแผนได้แล้วนะฮะเราจะเริ่มเอาเข้าสู่การผ่านล่างนะผ่านสภาสูงอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่ายังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มอีกแล้วปรากฏว่ายังไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนฮะพูดง่ายๆเลยว่าคนก็เลยเอามาเป็นข่าวที่แบบเอามาทำให้มันเกิดความผิดหวังในตลาดว่ายังไม่มีความคืบหน้าครับนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ที่กดดันให้ตลาดเนี่ยก็เลยมีการปรับฐานลงมาด้วย2ประเด็นแรกเนี่ยมาจากสหรัฐนะครับใช่ครับแต่ว่าประเด็นที่3น่าจะเกี่ยวข้องกับฝั่งยุโรปอะไรหรือเปล่าคุณกิติชาญใช่ครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะครับธนาคารกลางยุโรปเองถ้าเราจำกันได้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกับทางสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกามีนโยบายที่เรียกว่า QE นะก็คือผ่อนคลายเชิงปริมาณนะครับ quantitative easing นะพูดง่ายคือเป็นการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวนะเพื่อกดให้อัตราดอกเบี้ยหรือบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวลดลงในช่วงนั้นก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับทางด้านของตัว ECB หรือทางด้านยุโรปเองซึ่งเราเห็นว่ามีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งกรีซสเปนโอ้หลายประเทศนะฮะที่มีปัญหาเรื่องหนี้มานะครับก็ปรากฏว่าธนาคารกลางยุโรปก็เลยมีมาตรการในการที่จะทำ QE เหมือนสหรัฐอเมริกาก็มีการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ที่มีการประชุมเนี่ยเขามีการคาดหมายกันว่าทางด้านของประธานธนาคารกลางยุโรปเองนะครับอาจจะมีการปรับนะครับลดวงเงินการเข้าซื้อ QE ตรงนี้ลงซึ่งอาจจะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้ได้นะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับว่าตลาดอาจจะผิดหวังนะครับก็คือหมายความว่าถ้าปรับลดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรลงเนี่ยก็พูดง่ายๆคือลด QE ลงนะก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยทางฝั่งยุโรปเองก็จะมีการปรับลดลงรวมถึงอาจจะกระเทือนมาถึงตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ3ความกังวลหลักๆที่ทำให้เราเห็นหุ้นไทยเนี่ยนะครับออกสีแดงตั้งแต่เช้านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องลุ้นกันนะอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะว่าปิดตลาดวันนี้เนี่ยจะขึ้นได้หรือไม่นะฮะแล้วปัจจัยภายในอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ต้องตามต่ออย่างต่อเนื่องครับเนี่ยครับจริงๆถ้าเราสังเกตนะฮะในประเทศเองยังไม่ค่อยมีปัจจัยที่เห็นภาพชัดเจนหลังจากที่มีการประกาศงบไตรมาส2ออกมาแล้วนะครับแต่ที่เราต้องตามนะครับเอาในสัปดาห์นี้สั้นๆเลยนะฮะก็คือต้องมาดูในเรื่องของตัวแรงซื้อแรงขายของนักลงทุนในต่างประเทศแรงซื้อแรงขายของต่างชาติหรือว่าฟันโฟใช่
ถูกต้องครับก็คือง่ายๆเลยครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ตลาดหุ้นขึ้นมาแรงๆนะครับนักทุนต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อเกือบ 5,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็หุ้นขึ้นมาเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายถึงเกือบแสนล้านบาทนะขึ้นทะลุ 1,600 จุดมาปรากฏว่านักทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูสัปดาห์นี้เราจะเห็นได้ว่าแรงซื้อของนักทุนต่างประเทศเองเนี่ยนะครับชะลอลงต่อเนื่องเลยเริ่มแผ่วนะครับเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆในขณะที่กองทุนในประเทศเองเป็นฝ่ายขายมาต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกองทุนในประเทศซื้อสุทธิมา 60,000 กว่าล้านบาทนะเขาก็ต้องขายทางกำไรบ้างเป็นธรรมดานะครับขายมาวันละพันมาตลอดนะฮะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าถ้าแรงซื้อนักทุนในต่างประเทศเนี่ยนะชะลอไปเนี่ยหรือว่ากลายเป็นขายออกมาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็จะมีโอกาสปรับฐานอีกรอบนึงซึ่งแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,600 จุดนะฮะถ้าต่างชาติยังขายนะนะมีโอกาสที่ตลาดจะปรับฐานลงไปตั้งหลักแถวแถวแนวรับสำคัญที่ 1,600 จุดนะครับใช่ครับเอาละครับงั้นขยับมาดูนะครับเรื่องของกลยุทธ์จากทางบริษัททรัพย์ CIMB ประเทศไทยถ้าตลาดเป็นแบบนี้งัดกลยุทธ์ไหนมาใช้ดีครับคุณกิติชาญจริงๆกลยุทธ์ของเรานะครับก็ยังเป็นแบบเดิมนะฮะนับแต่ต้นปีคือต้องเน้นลักษณะของการเทรดดิ้งบายครับพูดง่ายเลยว่าซื้อขายตามกรอบก่อนหน้านี้ที่เคยคุยกันไว้นะครับคือเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบ 1,560 ถึง 1,590 จุดนั่นเมื่อก่อนที่บอกวิ่งกัน30จุดเองใช่เมื่อก่อนนะฮะปรากฏตอนนี้เปลี่ยนกรอบขึ้นมาแล้วกรอบ 1,600 จุดขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,600 ถึง 1,630 จุด 1,600 เป็นแนวรับด้านล่างใช่ครับ 1,630 จุดเป็นกรอบแนวรับด้านบนนะครับใช่ครับขึ้นก็ขายลงก็ซื้อนะครับต้องเล่นแบบนี้ฮะเล่นรอบนะครับขึ้นก็ขายลงก็ซื้อนะครับครับอันนี้คือกรอบของดัชนีแต่ในเรื่องของการเลือกหุ้นหรือ stock selection เนี่ยก็คงต้องพยายามเลือกหุ้นที่ยังมีราคาปรับขึ้นช้ากว่านะครับตลาดหรือหุ้นในกลุ่มอยู่นะฮะแล้วเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะฮะแล้วก็ลักษณะของตัวผลการดำเนินงานหรือกำไรในไตรมาส3ไตรมาส4ที่จะถึงเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวหรือยังมีกำไรเติบโตต่อเนื่องได้พูดง่ายเป็นหุ้นชั้นดีนั่นแหละกลยุทธ์หลักก็คือเล่นรอบนะครับแล้วก็ selective buy เลือกหุ้นที่ยังคงแลกการ์ดอยู่แล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานดียิ่งเป็นหุ้นที่มีปันผลสวยๆติดปลายนวมด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับใช่ครับก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นจากทางบริษัททรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะครับคุณกิติชาญช่วยตอบคำถามเราก่อนนะครับคุณกิติชาญครับได้ครับนะครับคุณหมอเจษดาครับคือคุณหมอเจษดาข้องใจมากว่าทำไมหุ้นลงกลั่นเนี่ยไม่มีใครเชียร์ SPRC เลยแนะนำแต่ IRPC กันทั้งนั้นเลยทั้งที่ SPRC เนี่ยปันผลก็ดีตั้ง 7% ก็เลยยังงงๆไว้ทำไมเลือกทีไรคนไปเลือก IRPC ไม่ยอมเลือก SPRC นะครับ คุณกิติชาญเลือกแบบนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเลือกต่างออกไปครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ฮะคือ SPRC เองเนี่ยเป็นหุ้นดีแล้วก็จริงๆถ้าเราย้อนไปต้นปีนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยเชียร์ SPRC นะฮะมากกว่า IRPC รอบแรกๆเนี่ยก็เชียร์ SPRC มาก่อนใช่ครับเหตุผลก็เพราะว่า IRPC เนี่ยเขามีแพลนชัตดาวน์นะคือมีปิดซ่อมบำรุงไปนะฮะตอนไตรมาส2นะครับมันก็คือทำให้แนวโน้มกำไรในครึ่งปีแรกของ IRPC ก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับตัวเพื่อนๆในกลุ่มเขาเองซึ่งไม่ได้มีปิดโรงงานซ่อมบำรุงมันคนก็เลยไม่ค่อยได้เชียร์ IRPC ในช่วงครึ่งปีแรกก็แผนไปเชียร์ SPRC รวมถึงถ้าเราเข้าใจในเรื่องของฤดูกาลของมันเองเนี่ยเราก็จะพอเข้าใจว่า SPRC ถือเป็นโรงกลั่นที่มีสัดส่วนการผลิตน้ำมันเบนซินนะครับที่เราใช้แก๊สโซฮอล์9195เนี่ยเขาไปผสมกับเอทานอลเนี่ยนะครับมีสัดส่วนการผลิตเบนซินเนี่ยเยอะที่สุดเป็นพอชั่นที่เยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลที่เรียกว่าเป็นซัมเมอร์ซีซันนะหรือ driving season ในอเมริกาคนที่ผลิตเบนซินเยอะก็จะได้ประโยชน์และ crack spread ของเบนซินจะเพิ่มสูงขึ้น SPRC ก็เลยมาในช่วงแรกพอมาในช่วงหลังเนี่ยทำไมคนถึงหันมาเชียร์ IRPC มากขึ้นก็เพราะว่ากำไรครึ่งปีหลังของ IRPC จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากเปิดดำเนินการผลิตได้เต็มที่นะฮะแล้วมีโครงการขยายพวกโพลีโพรพิลีนเข้ามาอีกนะฮะหลายโครงการที่เข้ามาช่วยปิโตรเคมีก็ดีขึ้น คนก็เลยหันมาเชียร์ IRPC มากขึ้นรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของราคาหุ้นครับ SPRC เนี่ยนับจากต้นปีถึงปัจจุบันราคาหุ้นขึ้นมาแล้ว 30% โอ้ขึ้นมาเยอะแล้วใช่ครับจาก12มาประมาณ16เนี่ยนะฮะนะฮะแต่ IRPC เนี่ยขึ้นจาก 4.80 มา 6 บาทขึ้นประมาณ 20% นะก็เหมือนกันแลกกันแหละพูดง่ายๆยังขึ้นช้ากว่าเพราะฉะนั้นถ้าให้คุณกิติชาญเลือกระหว่าง SPRC กับ IRPC คุณกิติชาญจะเลือกใครครับ
จริงๆต้องเรียนว่าทางด้าน CMB ไม่ได้วิเคราะห์ IRPC นะครับเราวิเคราะห์แค่ SPRC นะฮะซึ่ง SPRC เองเราให้ราคาเป้าหมาย19บาทครับเพราะฉะนั้นยังไงตอนนี้เราก็คงยังเลือก SPRC ในแง่ของตัวอัพไซด์ก็มีปันผลก็สูงอย่างที่เมื่อกี้เรียนไว้ประมาณ 7% ก็มีพวกแล้วครับคุณหมอเจษดานะฮะคุณกิติชาญจาก CIMB บอกว่า IRPC เนี่ยเขาไม่ได้ cover นะเขา cover เฉพาะSPRC ถ้าระหว่าง2ตัวนี้นะก็ยังคง recommend ซื้ออยู่ใช่ไหมใช่ครับสำหรับ SPRC นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ19บาทนะครับใช่ครับนะครับได้พวกแล้วนะครับคุณหมอเจษดาครับเอาละครับด่วนจี้เลยไปที่ท่านต่อมาคุณดารณีถามว่าระหว่าง MTLS กับสีสวัสดิ์ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับสั้นๆก็คือ MTLS ดูดีกว่าเพราะนะครับจริงๆทั้ง2ตัวทำธุรกิจเหมือนกันนะครับที่เราเห็นอยู่แล้วที่ดูบอกว่า MTLS ดูดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของการเติบโตของผลกำไรแล้วก็การปล่อยสินเชื่อเนี่ย MTLS เนี่ยดูมีพอร์ตการเติบโตที่ดีกว่าทางด้านของตัวสีสวัสดิ์นะครับและอีกอันนึงที่สำคัญก็คือด้านของคุณภาพสินทรัพย์นะครับที่เหนือกว่านะครับคู่แข่งก็คือสวัสดิ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า MTLS เนี่ยในระยะยาวน่าสนใจลงทุนมากกว่านะครับเราก็แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่39บาทครับrecommend ซื้อ MTLS ราคาเป้าหมายคือ39บาทนะครับใช่ครับคุณดารณีครับทาง CIMB ระหว่างเมืองไทยลิสซิ่งกับสีสวัสดิ์เนี่ยเขาเลือกเมืองไทยลิสซิ่งหรือว่า MTLS นะครับ CIMB ยัง recommend ซื้อให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ MTLS ไว้ที่39บาทนะครับใช่ครับประมาณนี้นะครับคุณดารณีท่านต่อมาคุณศึกษาบอกว่าซื้อ WHA มีต้นทุนอยู่3บาท18สตางค์ตอนนี้ถืออยู่นะขอกลยุทธ์หน่อยว่าจะทำยังไงต่อดีหมายถึงว่าจะถือต่อได้ไหมหรือถ้าจะขายทำกำไรเนี่ยขายแถวไหนดีครับคุณกิติชาญ WHA เนี่ยเราให้เป้าหมายไว้ที่3บาท36สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นราคาที่มีเป็นต้นทุนเนี่ยก็แทบจะเรียกว่ามีอัพไซด์ไม่เยอะมากนักใช่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาหุ้นมีการวิ่งดีดตัวขึ้นมาใกล้ๆราคาเป้าหมายเราผมก็คิดว่าน่าจะขายทำกำไรนะฮะแล้วก็เข้าไปซื้อตัวหุ้นตัวอื่นนะที่มีอัพไซด์มากกว่าจะดีกว่าเช่นตัวไหนครับก็มองว่าตัวอมตะก็น่าสนใจนะครับมีการฟื้นตัวของยอดขายที่ดินเช่นเดียวกันนะคือ WHA ก็ดีนะพี่น้องว่าผลกำไรเองอาจจะยังไม่ได้เติบโตสูงมากนักนะโดยเฉพาะนี่การที่เขาเอาตัวหุ้นลูกคือ WHA UP เขาเรียกว่าอัพกันเนี่ยนะครับ utility นะครับก็คือเอาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือความน่าสนใจในระยะสั้นก็อาจจะดูน้อยลงไปสำหรับตัว WHA เองนะครับครับครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้คุณศึกษาเนี่ยถือต่อจนถึงราคาเป้าหมายที่ทาง CIMB มองไว้ก็คือ3บาท36สตางค์พอขึ้นมาถึงประมาณนี้เมื่อไหร่ก็ขายซะแล้วก็สวิตช์มาที่ตัวของอมตะนะจะดีกว่าครับจะดีกว่านะครับให้ราคาเป้าหมายอมตะไว้ที่เท่าไหร่ครับ19บาทครับให้ราคาเป้าหมายอมตะไว้ที่19บาทนะครับแนะนำให้สวิตช์มาเล่นอมตะแทนนะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณกิติชาญครับก็ตัวแรกนะครับเป็นตัว IVL Indorama Venture จำกัดมหาชนนะครับใช่ครับทำไมถึงเลือก IVL ครับก็หลายประเด็นนะฮะถ้าเอาสั้นๆก็คือเราคิดว่านะครับไตรมาส3เนี่ยกำไรจะมีการเติบโตจากการเปิดโรงงานนะครับตัว PTA อันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะนะครับ 330,000 ตันนะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับไตรมาส4เนี่ยโรงงาน E-Train Cracker นะครับอีกประมาณ 440,000 ตันก็จะเปิดดำเนินการผลิตได้นะครับก็ตัวนี้จะสร้างกำไรให้เขาปีหน้าประมาณ 3,000 ล้านบาทอ๋อกำไรจะไปเด่นๆประมาณปีหน้าใช่ครับปีนี้จริงๆก็เด่นฮะแต่ว่าพูดถึงว่าโรงงานที่มีกำลังผลิตเพิ่มใหม่ในไตรมาส3กับ4จะช่วยหนุนให้ปีหน้ากำไรจะโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันหมายถึง3กับ4ก็ดี3 4ปีนี้ดีแต่ว่ายังรับรู้ได้ไม่เต็มปีไงครับแต่ว่าจะเด่นจริงๆก็คือปีหน้าใช่ถูกต้องนะครับเพราะคือปีนี้เองเนี่ยก็จริงต้องเรียกว่าฟื้นตัวหลังจากปีที่แล้วนะครับแต่ปีหน้าจะเด่นจากกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้สเปรดก็คือพูดง่ายส่วนต่างผลิตภัณฑ์เทียบวัตถุดิบของเขาเนี่ยทั้งสาย PTA สายเพชรแล้วก็ MEG ทั้ง3ตัวหลักเนี่ยสูงขึ้นกับปีที่แล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นกำไรในครึ่งปีหลังเนี่ยรวมถึงปีหน้าเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแน่นอนครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับIVL บ้างครับเนี่ยก็ในเรื่องของตัว margin นั่นแหละครับของผลิตภัณฑ์หลักก็คือตัวเพชรกับ PTA เนี่ยมีโอกาสที่จะต่ำกว่าคาดได้นะถ้ากำลังการซื้อนะของผู้บริโภคชะลอตัวลงนะฮะหลักๆเลยเราจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคหลักคืออเมริกากับจีนนะถ้าอเมริกากับจีนเนี่ยนะเศรษฐกิจไม่ดีหรือครับลงไปเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ margin พวกนี้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับ recommend อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ IVL ครับซื้อครับซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ54บาทครับ
54บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ IVL นะครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับแถวราคา39.50ครับ39.50ทยอยเก็บได้สำหรับ IVL นะครับครับผมถามเผื่อไว้ถ้าผิดทางสต็อปลอสแถวไหนครับ38บาทลงไปครับถ้าหลุด38บาทลงมาสต็อปลอสออกมาก่อนนะครับใช่ครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรก IVL นะครับครับผมขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับสมบูรณ์แอดวานซ์ฮะตัว SAT สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับครับทำไมถึงเลือกสมบูรณ์ครับก็เพราะแนวโน้มในกำไรของครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกมากนะครับครึ่งปีแรกผลการดำเนินงานอาจจะยังไม่ดีมากนักแต่ว่าไตรมาส2ก็ประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 10% ครับนะครับก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการกำไรที่ดีขึ้นครึ่งปีหลังเรามองว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยเขาจะมีการลดลงด้วยนะครับก็คือพวกอัตราของเสียเนี่ยมันลดลงด้วยนะฮะต้นทุนการเงินก็ปรับตัวลดลงนะครับก็ทำให้ในแง่ของตัวรายจ่ายเองลดลงด้วยนะครับเขามีการทำ product mix ขึ้นมาก็คือพยายามขายผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้นนะแล้วก็จะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะสุดท้ายก็คือยอดขายของตัวโควต้าซึ่งเขาก็ทำให้กับตัวโควต้าเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ทำให้เรามองว่า 3-4 ปัจจัยนี้จะทำให้กำไรครึ่งปีหลังของตัวสมบูรณ์แอดวานซ์จะดีกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของราคาหุ้นของสมบูรณ์แอดวานซ์เองเนี่ยปรับขึ้นช้ากว่ากลุ่มนะคือเขาขึ้นแค่ 12% year to date นะฮะนับจากต้นปีในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเฉลี่ยขึ้นแล้วประมาณ 20% นะก็จะเห็นได้ว่าขึ้นช้ากว่ากลุ่มเขาเป็นหุ้นที่น่าสนใจพื้นฐานก็ดีด้วยนะครับแนวโน้มกำไรครึ่งหลังของปีก็จะค่อยๆสวยขึ้นสวยขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับรวมไปถึงต่อไปถึงปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็น่าจะดียาวไปถึงปีหน้าด้วยสำหรับ SAT สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของสมบูรณ์ครับซื้อครับเล็กคอมเมนต์ซื้อนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ19.90 บาทครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ SAT คือ19.90 บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับ16.20 บาทครับลงมาแถว16.20 บาทเมื่อไหร่ทยอยเก็บได้สำหรับสมบูรณ์นะครับแล้วถ้าผิดทางสต็อปลอสแถวไหนครับ15.50 บาทลงไปครับถ้าราคาสมบูรณ์หลุด15.50 บาทลงมาเมื่อไหร่ให้ขายออกมาก่อนนะครับครับผมนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะครับได้แก่ IVL Indorama Venture จำกัดมหาชน ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ54 บาทนะครับและ SAT สมบูรณ์ Advanced Technology จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ19.90 บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็ฝากให้ติดตามบทวิเคราะห์ของทาง CIMB นะครับก็สามารถนะครับแอดเข้าไปได้นะครับใน LINE แอดของเรานะครับก็พิมพ์คำว่า @CIMBSSecurity นะครับ CMBS นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแอดไลน์แล้วก็อ่านบทวิเคราะห์ของเราได้นะจะได้สามารถที่จะลงทุนได้ถูกต้องนะครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณกิตติชานครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณกิตติชานสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะครับมามองแนวโน้มหุ้นไทยมาให้กลยุทธ์ในภาวะตลาดแบบนี้นะครับมาช่วยตอบคำถามและก็ฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงท้ายเบรกนี้ขอแสดงความยินดีกับทางปตท.จำกัดมหาชนด้วยนะครับกลุ่มปตท.รับโล่รางวัลเกียรติคุณเอกชนนำร่องขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณวิทวัฒน์สวัสดิ์ชูโตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยมีบริษัทในกลุ่มปตท.ประกอบด้วยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและบริษัท Energy Complex จำกัดร่วมเข้ารับโล่ในฐานะองค์กรที่ร่วมลงนามเป็นผู้นำร่องขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนจนสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในกรอบการดำเนินงาน3ปีก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot
รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน